Google นะครับได้พัฒนา Android Go Edition นะครับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันพิเศษของ Android นะครับสำหรับใช้งานบนมือถือที่สเปคไม่ต้องแรงมากราคาก็ไม่ต้องแพงด้วยนะครับเรียกว่าเป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศที่กำลังซื้อกำลังจ่ายเนี่ยไม่ได้สูงมากนักให้ได้ใช้งานสมาร์ทโฟนแทนที่ฟีเจอร์โฟนนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับทาง Google ก็พัฒนา Android Go Edition จนเสร็จแล้วเรียกว่าเป็นเวอร์ชันแรกนั่นก็คือ Oreo Go Edition นะครับ Android Go Edition เนี่ยมันคือระบบปฏิบัติการ Android นี่แหละแต่ว่ามีการลดขนาดของตัวซิสเต็มลงรวมถึงแอปพลิเคชันในตัวเครื่องด้วยนะครับทำให้มือถือ Android Go เนี่ยสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนที่สเปคไม่สูงมากและหน่วยความจำมีจำกัดนั่นเองนะครับโดยทั้งตัวซิสเต็มเองแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเช่นพวก Android Fire Go นะครับ Google Map Go YouTube Go หรือว่า Gmail Go พวกนี้ครับก็จะมีขนาดเล็กลงถึงครึ่งนึงเลยทีเดียวแล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดตัวมือถือ Android Go Edition เครื่องแรกกับ Micromax ในอินเดียนะครับโดยราคาที่เปิดออกมานี่ก็ทำเอาหลายๆคนตกใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งราคามาแค่ประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นครับคือประมาณ 2,000 รูปีนะครับเรียกว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้สำหรับสาเหตุที่ทาง Google นะครับเลือกเปิดตัวมือถือรุ่นนี้ในอินเดียก็เป็นไปได้ว่าเพราะว่าตอนนี้ตลาดของอินเดียเนี่ยเติบโตเร็วมากๆครับสูสีคุกกี้กับอันดับ1ของโลกคือจีนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ครึ่งนึงของตลาดในอินเดียตอนนี้ที่ขายเป็นฟีเจอร์โฟนหรือสมาร์ทโฟนก็ตามเนี่ยราคาประมาณนี้แหละ 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ Google เลือกที่จะคุยกับ Micromax แล้วก็เปิดตัว Android Go Edition ที่ราคาประมาณ 1,000 บาทครับThank you.